สวัสดีครับสวดบนศรีพระธรรมคลิปนี้กลับมาตามคำขออยากให้ทางสวดบนศรีพระธรรมช่วยแนะนำบอนสีชนิดไหนเลี้ยงนอกตู้ได้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมตัวที่อยู่ในตู้ก็จะพาไปชมด้วยว่าเนี่ยต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ไม่ใช่ว่าจะพาดูแค่ข้างนอกแต่วันนี้จะพาไปชมว่าบอนสีชนิดไหนเลี้ยงนอกตู้แล้วคงทนแข็งแรงทนแดดทนฝนทนลมวันนี้จะพาไปรับชมกันแต่ตอนนี้จะพาชมด้านนอกก่อนแล้วก็จะพาไปชมในตู้ทีละตู้เลยนะครับสำหรับที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับตระกูลไก่นะครับไก่ราชาวดีปีกินรีนะครับนี่ปีกินรีพวกนี้คือบอนเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากนะครับนี่ก็ปีกินรีนะครับเกิดจากการผ่าตอนนี้ก็โตแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จำหน่ายออกแบ่งกันไปปลูกอย่างเงี้ยนะครับอีกจำนวนหนึ่งที่เขาโตมากแล้วก้านยาวอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะจัดส่งได้ก็เก็บไว้ทำฟอร์มกออย่างต้นนี้อาจารย์มั่นนี่ก็แข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใบดกด้วยนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากนะครับเป็นบอนใบกลมนะครับบอนใบกลมสำหรับอาจารย์มั่นเห็นไหมครับนี่คืออาจารย์มั่นเป็นบอนใบกลมพื้นใบสวยมากนะครับพื้นกำลังพอดีนะครับกำลังพอดีพื้นแบบเหมือนกำมะหยี่เลยนี่นะครับนี่คืออาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นแล้วก็ยังมีอย่างต้นนี้ก็เกิดจากชิ้นผ่าก็เอามารวมๆกันไว้จะทำเป็นฟอร์มกอสำหรับเพชรพันล้านนะครับเพชรพันล้านนี่ตอนโตจะสวยมากชมพูขาวกัดสีสวยมากนะครับเดี๋ยวตอนนี้เริ่มกัดขาวมาแล้วนะครับอันนี้เกิดจากชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าก็เอามารวมกันอยู่ในกระถางนี้นะครับเป็นกระจุกเลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้คือพญาพันวังนะครับเป็นบอนเก่าที่หลายๆท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหฮิตมากแบบสะสมกันเป็นตับเลยนะครับเท้าพันตาพญาพันวังนางปริ้วอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชุดนี้เลยเลี้ยงนอกตู้ได้สบายไม้เก่าไม้โบราณนี่แข็งแรงนะครับตัวนี้ก็อยู่นอกตู้เหมือนกันชมพูอันดามันยังไม่กัดสีเต็มที่หรือแม้กระทั่งเนี่ยครับกวนอิมอย่างเงี้ยกวนอิมขาวมากอันนี้สหัสเดชะนะครับสหัสเดชะอันนี้กวนอิมนะครับอันนี้เป็นสีเบญจรงค์เนี่ยสีเบญจรงค์ยังกัดแดงไม่มากนะครับมีดอกด้วยนี่ขนาดเลี้ยงข้างนอกแล้วก็จะให้ดูว่าการเลี้ยงข้างนอกเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูปัญหาที่เราหลีกไม่ได้นั่นก็คือนี่อันนี้คือมดนะครับมดเขาจะก่อขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คือทำให้ชักใบสั้นไม่ว่าจะเป็นมดนี่คือตัวการนำพวกเพี้ยไฟไรแดงเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะทำให้บอนสีชักใบสั้นนะครับเนี่ยมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพูนนี่ก็เป็นบอนใบไผ่ก็ลองเอามาเลี้ยงนอกตู้ดูเหมือนกันก็อยู่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าฟอร์มจะความสวยจะสู้ในตู้ไม่ได้นะครับนี่หลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อพูนความสวยจะสู้ในตู้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่ทศกัณฐ์ต้นเล็กนะครับนี่กัดเริ่มกัดสีแล้วทศกัณฐ์อันนี้บ่อเงินนะครับบ่อเงินนี่ก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายหรือแม้กระทั่งนี่ที่ให้เทียบดูว่าสองต้นนี้นะครับหน้าคล้ายกันแต่มีชื่อต่างกันให้ดูต้นนี้ก่อนก้านสีแดงนี่คือพรหมฤาษีนะครับก้านสีแดงนี่คือพรหมฤาษีนี่เห็นไหมครับเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินปลูกเลยส่วนนี้คือมัคควานรังสรรค์ตับสะพานนั่นเองก้านออกสีดำๆแบบนี้เห็นไหมครับหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับทุกท่านที่ยังสงสัยยังสับสนอยู่นะครับนี่เนี่ยให้ดูนี่ใบเล็กๆนั่นคือพรหมฤาษีนี่เป็นหลอดใหม่เนี่ยมีหน่อด้วยเห็นไหมครับมีหน่อด้วยนี่คือพรหมฤาษีส่วนใบใหญ่ๆนี่คือมัคควานรังสรรค์ความแตกต่างให้ดูก้านพรหมฤาษีก้านแดงมัคควานรังสรรค์ก้านดำเนี่ยนะครับนี่คือความแตกต่างของบอน2ชนิดนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้ก็คงจะหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆท่านที่ยังสงสัยอยู่นะครับก็มาให้อัปเดตกันอีกทีนึงนะครับว่านี่คือความแตกต่างของพรหมฤาษีกับมัคควานรังสรรค์นะครับนี่ก็ไก่เหมือนกันนะครับนี่ก็ไก่สุดสงวนตระกูลไก่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะครับแม้แต่นี่หลวงราชเสน่หาใบหน้าหนาแบบนี้
กัดสีสวยนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยกัดสีเข้มเลยเส้นเข้มมากจอมทัพนี่ยิ่งแบบสบายเลยเนี่ยจอมทัพเนี่ยแข็งแรงนะครับเลี้ยงข้างนอกได้สบายจอมทัพดูฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่ก็อาจารย์มั่นนี่อาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นนี่ส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลุกฝุ่นหรือเชียนทงนะครับคลุกฝันคลุกฝุ่นนะครับคลุกฝุ่นนี่คือใบเขายุบไปแล้วออกมาอีกทีก็คือเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคือใบเขายุบไปนะครับออกมาอีกทีนึงก็คือเป็นหน่อเลยเนี่ยมีหน่อแล้วอันนี้หน่อนะครับเพราะว่าต้นเก่าเขายุบไปส่วนอันนี้นางไหมนี่อดีตที่เคยโด่งดังนางไหมนะครับอันนี้เอาลงดินเลยเนี่ยอันนี้ลงดินนะครับเนี่ยลงดินก็เลี้ยงข้างนอกได้สบายเนี่ยสุดสงวนเนี่ยโอ้โหดูไก่สุดสงวนหน้าชมพูสวยงามมากนี่เลี้ยงข้างนอกเหมือนกันนะครับเลี้ยงข้างนอกเหมือนกันฝั่งนี้เราก็ทำเป็นแปลงอยู่แล้วสำหรับบอนสามัญประจำบ้านที่หลายๆท่านมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอีเนาไกเซอร์เดนมาร์กนะครับอันนี้นี่คือหนุมานออกศึกนั่นเองเห็นไหมครับนี่เลี้ยงนอกตู้นะครับเลี้ยงนอกตู้ดูใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากๆนี่ก็เลี้ยงนอกตู้นะครับอันนี้ก็ไตรภพเนี่ยก็มีหน่ออันนี้คือหน่อใหม่นะครับเพราะว่าแยกหน่อไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็มาไว้ข้างนอกดูว่าเขาจะลงหัวไหมต้นนี้สุครีบจัดทับเนี่ยน่าจะลงหัวแล้วเหลืออยู่ใบเดียวนะครับนี่เดี๋ยวจะต้องได้รื้อดูนะครับนี่ก็หลวงราชเสน่หานี่ก็สีสวยมากนะครับนี่สีเข้มๆแบบนี้อันนี้เป็นนกพะเก้าหน้าแดงนะครับนกพะเก้าหน้าแดงก็เลี้ยงข้างนอกได้นกสุดแสวงนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้มีอยู่3ต้นเนี่ยเขาออกมาใหม่ออกหน่อมาใหม่นะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนดินอีกหน่อยเขาก็จะโตกว่านี้อีกนะครับทุ่งนเรศวรเหลืออยู่ใบเดียวแล้วนะครับสีสดมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นเชิญธงหรือเปล่านะครับต้นนี้น่าจะไม่คุกฝุ่นก็เชิญธงเดี๋ยวขอดูก่อนไม่รู้ได้มีชื่อหรือเปล่าไม่มีชื่อนะครับเนี่ยต้นเนี้ยนะครับหนุมานเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจชื่อแค่นั้นเองนะครับก็เลี้ยงข้างนอกเหมือนกันนี่คือบอนที่เลี้ยงข้างนอกบางตัวที่เขาชอบบรรยากาศข้างนอกก็ออกใบดกมีหน่อส่วนบางต้นนะครับถ้าหัวเขายังไม่สมบูรณ์มากก็ใบไม่เยอะนะครับใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยปีกินรีสีสดมากอันนี้ก็จังหวัดลำพูนเนี่ยเหลืออยู่ใบเดียวแล้วนะครับเขายุบลงนี่ก็ออกศึกอีกต้นหนึ่งนะครับส่วนนี้เอามาตั้งไว้นานแล้วยังไม่ได้แยกเลยเนี่ยดาราพันธุ์นี่ก็อยู่นอกตู้นะครับดาราพันธุ์นะครับเอาเดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูในตู้เดี๋ยวจะพาไปชมว่าต้นไหนเลี้ยงข้างนอกได้บ้างนะครับต้นไหนเลี้ยงนอกตู้ได้บ้างมาดูลักษณะของบอนที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โดยที่สามารถทนแดดทนฝนได้นะครับเอาเดี๋ยวให้ดูโอ้ต้นนั้นมีดอกแล้วนะครับมีดอกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ในตู้นี้ก็มีต้นเนี้ยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยที่กำลังออกดอกเนี่ยใบหนามากเลยนะครับไม่ทราบชื่อนะครับใบหนามากหนาแล้วก็แข็งแรงมากจะว่าสัจธรรมก็ไม่เชิงนะครับแต่ใบหนาก้านเขาดำแล้วก็แข็งแรงมากนะครับก้านดำแข็งแรงมากสำหรับต้นนี้นะครับตีเป็นลูกไม้ไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับก้านแข็งแรงแววมยุราแล้วก็มีแสงพระธาตุเนี่ยแสงพระธาตุเลี้ยงข้างนอกได้นะครับโอ้ใบนี้ใหญ่มากพรหมพิมานใหญ่มากแต่ป้ายน้อยแต่เนี่ยใบใหม่มาป้ายสวยแล้วโอ้นี่ก็ป้ายสวยพรหมพิมานอันนี้คือไม้แยกหน่อชุดแรกของต้นใหญ่เลยนะครับอันนี้เลี้ยงข้างนอกได้นะครับเลี้ยงข้างนอกได้อันนี้เริ่มโตแล้วโอ้ดูใบนี้มาสวยงามมากยอดมงกุฎใบใหม่นะครับอย่างนี้ก็เลี้ยงข้างนอกได้เนี่ยหนุมานเหมือนกันนะครับนี่ทุกท่านดูหนุมานเข้าเฝ้าแต่ว่าสีไม่ออกชมพูเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยหน้าแบบนี้เรียกหนุมานอะไรดีจะเรียกหนุมานอะไรดี
นะครับนี่นะครับจริงๆนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้เหมือนกันนะครับเลี้ยงข้างนอกได้หลายๆต้นนะครับที่สามารถเลี้ยงข้างนอกได้วิธีเลือกคือ1ดูก้านก้านดำใหญ่อย่างเนี้ยอย่างต้นเนี้ยก้านใหญ่นะครับก้านใหญ่แข็งแรงถ้าก้านเล็กๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับเวลาเจอลมทีก็หักนะครับเดี๋ยวมาดูตู้ฝั่งนี้ให้ดูว่าการที่จะเอาบอลมาอยู่ข้างนอกนะเราต้องดูสภาพแวดล้อมของเราด้วยนะครับตู้นี้สีเข้มมากยิ่งโตยิ่งสีสวยดูอย่างนี้ก็อยู่ข้างนอกได้นะครับนี่คือรวยล้นฟ้าดูอยู่ในตู้ยังสีสดขนาดนี้เลยนะครับรวยล้นฟ้านะครับรวยล้นฟ้าส่วนต้นนี้อ้าวนี่รัตนาทิเบตใบกลมมากเป็นรัตนาทิเบตที่หน้าแบบใหญ่มากนะครับจริงๆรัตนาทิเบตมีอีกหน้านึงนะครับแต่หน้านี้ดูใบกลมใหญ่มากนะครับยังกับใบบัวเลยนะครับใบกลมห่อแล้วก็กัดสีชมพูแบบนี้นะครับแข็งแรงแบบนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แม้แต่ต้นนี้ก็เลี้ยงได้นะครับนี่สุดปรารถนาเนี่ยเพราะว่าอะไรดูก้านเขานี่ไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเลยก้านดำแข็งแรงมากแล้วดูการให้สีโอ้โหสีดุมากสุดปรารถนานี่สีดุมากเลยนะครับสีเข้มๆดุๆนี่แล้วดูต้นนั้นนั่นคือคุ้มทรัพย์หน้าแดงนะครับนี่ใครยังไม่เห็นตอนนี้โตไปเยอะมากนะครับตอนนั้นที่ทำการผ่าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่หลังจากผ่าเสร็จโอ้โหดูใบของเขาตอนนี้หน่อเขางอกแล้วชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่างอกแล้วนะครับสำหรับคุ้มทรัพย์หน้าแดงนะครับคุ้มทรัพย์หน้าแดงนี่ใบใหญ่มากนี่ใหญ่มากๆนะครับดูไอ้วัชพืชต้นนั้นดูใบเล็กไปเลยคุ้มทรัพย์หน้าแดงนะครับฟอร์มสวยใบมาตรฐานมากนะครับมาตรฐานดูไม่มีบิดพลิ้วเลยมาตรฐานเสมอต้นเสมอปลายการให้ใบนะครับแล้วก็ฟอร์มสวยนะครับชิ้นผ่าก็งอกดีนะครับเพราะว่าหัวเขาสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วดูต้นถัดไปนะก็ก้านดำแข็งแรงเหมือนกันสำหรับเท้ารำไพดูป้ายสวยมากแล้วใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากดูนี่ป้ายสวยใบใหญ่แล้วดูโหนี่เท้ารำไพนะครับเท้ารำไพเดี๋ยวอาจจะต้องผ่าเร็วๆนี้นะครับรอให้หน่อใหม่เขาออกมาหมดก่อนนะครับอย่างต้นนี้เป็นลูกไม้นี่ใบหนามากแล้วก็ก้านใหญ่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นก้านดำเสมอไปแต่ถ้าก้านใหญ่แบบเนี้ยสุดยอดนะครับเลี้ยงข้างนอกได้แล้วใบหนาด้วยอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้แต่ใบนี้หนาก้านแข็งแรงนะครับก้านแข็งแรงอันนี้หลอดหน่อใหม่นะครับหน่อใหม่มีสีเหลืองๆมิ้นๆเข้ามาด้วยนะครับสวยงามนะครับลูกไม้ต้นนี้นี่ก็ลูกไม้ฟอร์มกอลูกไม้ฟอร์มกอเนี่ยเพิ่งจะฝักแตกไปแล้วก็ดูหน้ายิ่งโตยิ่งสวยต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้ดูอันนี้จัดเป็นฟอร์มกอเลยไม่ได้ทำจำนวนนะครับแต่ได้มา1ฝักแล้วนะครับกำลังจะเพาะนี่ดูหน้าของเขาโอ้โหหน้าสวยมากนะครับดูต้นนี้ดูใบนี้อันนี้คือเป็นฟอร์มกอเดี๋ยวจะต้องมาจัดฟอร์มกอใหม่นะครับใบใหญ่มากเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูเผาลงกาอีกหน้านึงนะครับเป็นเผาลงกาอีกหน้าหนึ่งที่เริ่มใบใหญ่ขึ้นเยอะมากนี่เห็นนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับเหลือไม่กี่ต้นแล้วสำหรับใครที่สนใจนี่แม่เขานะครับแม่ของเขาเองนะครับสีแบบโอ้โหสีแบบเข้มมากนะครับเข้มมากแล้วก็ใบใหญ่นี่สีเข้มๆแบบนี้นะครับสวยงามสวยงามสามารถเลี้ยงข้างนอกได้แบบนี้สีสาครฮะสีสาครก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับแบบนี้นี่ก็สีสาครเนี่ยใครชอบสีสาครหน้าแบบนี้อันนี้มหาพลสีหวานเนี่ยใบใหม่นะเนี่ยอันนี้เป็นใบใหม่นะครับมหาพลสีหวานมากนะครับมหาพลนี่ก็ทำจำนวนแล้วแต่ว่าได้ไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเหลือแค่ต้นแม่แล้วน่าสวยมาก
ส่วนต้นนี้ก็เพิ่งจะทิ้งดอกไปเห็นไหมครับตอนโตเต็มฟอร์มนี้สวยมากสำหรับสายพระเนตรสีเข้มแบบแดงเลยจริงๆเขาออกชมพูเหมือนฮกหลงนะชมพูแบบเนี้ยแต่พอโตไปเนี่ยแดงเลยแบบบานเย็นแดงเข้มเลยเนี่ยครับสวยมากนะครับสวยมากอีกต้นหนึ่งจริงๆคิดว่าเลี้ยงนอกตู้ได้ก็คือนี่ครับต้นเนี้ยกิมิทาเทวีกิมิทาเทวีก็เป็นหนึ่งในตับนางสงกรานนะครับตับนางสงกรานนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับใบใหญ่มากแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้นนี้จังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็ก้านแข็งแรงนะครับดูๆใบใหญ่มากนี่อุบลราชธานีเห็นไหมครับเขาจะคล้ายๆกับลำพูนแต่ใบจะแบบมีสะดือที่แดงนะครับออกแดงๆนะครับนี่ออกแดงๆแต่ลำพูนจะเป็นเขียวนะครับแล้วก็ตัดกับขาวนะครับลำพูนอันนี้อุบลนะครับเลี้ยงข้างนอกได้แข็งแรงแม้แต่ต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ทำเป็นฟอร์มกอไปเรียบร้อยแล้วจะลองจัดเป็นฟอร์มกอดูรัตนบุรีดูสีสวยมากนะครับสวยมากๆดูการให้สีสวยงามมากนะครับสวยงามมากสำหรับรัตนบุรีต้นนี้นะครับนี่สวยงามสวยงามรัตนบุรียิ่งโตยิ่งสวยใบใหญ่ด้วยนะครับเรามาดูตู้ฝั่งนี้กันตู้ฝั่งนี้น่าจะเป็นอ๋อฝั่งนี้เป็นตับจังหวัดนะออกดอกแล้วเนี่ยไม่ได้ผสมเลยเนี่ยไม่ได้ผสมเลยแต่ว่าท้องน่าจะดอกน่าจะยังเล็กอยู่อย่างนี้ก็เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงข้างนอกได้แต่ติดปัญหาที่ก้านเขายาวนะครับก้านยาวนะครับแต่ถ้าก้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ลำพูนเนี่ยเลี้ยงได้ลำพูนเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเลี้ยงนอกตู้ได้ลำพูนนะครับฝั่งโน้นนะครับก็ก้านแข็งแรงเหมือนกันตับดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธนะครับหรือจะเป็นโลกนะครับโลกของเราเนี่ยนะครับก็เลี้ยงข้างนอกได้เพราะว่าก้านดำแข็งแรงนะก้านดำเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มีต้นไหนที่จะพอเลี้ยงข้างนอกได้อีกหลวงปู่ทิมเลี้ยงข้างนอกได้นะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยเขาเพิ่งทิ้งดอกไปใบนี้ก็เริ่มจะทิ้งตามไปด้วยนะครับเลี้ยงข้างนอกได้นะครับหลวงปู่ทิมก้านแข็งแรงเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยจังหวัดอุดรอย่างเงี้ยเนี่ยก้านใหญ่ๆเนี่ยก้านใหญ่ๆแบบเนี้ยเลี้ยงข้างนอกได้นะครับก้านใหญ่อุดรนะครับจังหวัดอุดรแล้วก็ยังมีมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกตับเดือนนะครับพวกตับเดือนแล้วก็มีไม้เก่าๆนะครับอย่างตับเดือนต้นนี้ก็แข็งแรงนะครับเนี่ยเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนเลี้ยงข้างนอกได้นะครับเพราะว่าก้านดำใหญ่แข็งแรงนี่เดือนมิถุนายนนะครับต้นนี้มิถุนายนแล้วก็ต้นที่ติดกันใบใหญ่ๆนี่คือเมษายนนี่ก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับตับเดือนเนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้หลายต้นนะครับเมษามิถุนามกราเนี่ยมกราก็เลี้ยงนอกตู้ได้เพราะว่าก้านใหญ่ใบหนาแข็งแรงตอนนี้ฝักแตกแล้วก็จะทำการแยกหน่อนะครับแยกหน่อของเดือนมกราคมมีหน่อออกมาแล้วใหญ่ด้วยนะครับก็จะทำการแยกหน่อนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้เลี้ยงได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องดูก้านเขาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ข้างนอกได้นะครับราหูอมจันนะครับราหูอมจันอยู่ข้างนอกได้ครับก็ต้องดูก้านเขาอีกทีหนึ่งว่ายาวไหมยาวถ้ายาวเกินไปก็ต้องหาไม้นะมาหาไม้มาค้ำอยู่ดีนะครับโอ้ตอนนี้กากนาสูนต้นนี้ลูกดกมากนี่ก็ก้านแข็งแรงเลี้ยงข้างนอกได้นะครับจริงๆเขากัดสีได้มากกว่านี้อีกอันนี้กัดสีน้อยนะครับนี่แต่หน่อเขาก็กัดอยู่นะครับนี่แต่กัดไม่เยอะนะครับกัดสีไม่เยอะจริงๆอย่างเงี้ยก็เลี้ยงนอกตู้ได้เนี่ยก็แข็งแรงนะเอกราชก็เลี้ยงข้างนอกตู้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับขาวสว่างมากนะครับเอกราชนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหน่อพรหมฤาษีนะครับจริงๆเลี้ยงข้างนอกได้นะครับเลี้ยงข้างนอกได้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกเราจะไปกันเร็วๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายต้นนะครับจะพาไปชมวันนี้เอาแบบเต็มอิ่มกันเลยเอาฝั่งนี้นี่คือต้นแม่ของพรหมฤาษีที่แยกหน่อ2ต้นเมื่อกี้นี้นะครับนี่พรหมฤาษีเลี้ยงข้างนอกได้สบายนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็โรงราชเสน่หานะครับ
สัจธรรมนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้ครับสัจธรรมสัจธรรมนี่ก็ใบหนานะครับใบหนาแข็งแรงนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้ครับนี่พระยาสุรเสนสีหวานๆแบบนี้บอลเก่าบอลโบราณพระยาสุรเสนเลี้ยงข้างนอกได้นะครับแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยบอลเก่าๆอย่างเงี้ยกุสุมาอย่างเงี้ยเลี้ยงข้างนอกได้นะครับอันนี้ทำเป็นฟอร์มกอไปแล้วเนี่ยนี่ทำเป็นฟอร์มกอใช่ไหมครับกำลังดกเลยดกมากแม้แต่ตัวที่แยกหน่อออกไปก็โตแล้วดกมากๆนะครับสำหรับกุสุมาข้างๆกันนี้ยิ่งกัดโอ้กัดชมพูสวยงามนารีบูรพานารีบูรพาสีสวยมากนะครับดูนี่กัดแบบชมพูสวยนะชมพูสวยแล้วก็มีป้ายเขียวๆเข้ามานะครับอันนี้ใบล่าสุดอยู่ข้างล่างนู่นนะครับที่ดาวแม่กลองที่ดาวแม่กลองก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับแต่ที่นี่ใช้ทำวิธีการอบไว้ก่อนนะครับพระนครก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับพระนครแล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้คือชัดเจนเนี่ยนี่ก็พญาพันวังเหมือนกันนี่เลี้ยงนอกตู้เนี่ยใบใหญ่ด้วยนะครับใบใหญ่ด้วยนี่พญาพันวังนะครับพญาพันวังอันนี้หลังจากที่หายหน้าไปนานตอนนี้เขาโผล่ใบออกมาแล้วนี่คือพระพันวสาเป็นอีกหนึ่งตัวที่เมื่อก่อนก็ตามหากันเพราะเป็นไม้เก่านะครับพระพันวสานะครับพระพันวสาอยู่ในตระกูลของนางไหมนั่นนะครับผมเนี่ยพระพันวสาส่วนต้นนี้ฟื้นคืนมาแล้วกับหนุมานอมพระพลาแต่เขาอยู่นอกตู้ดูรากไม่ได้ยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเลยมีแล้วรู้สึกว่าจะมีลูกแล้วด้วยหัวใหญ่ด้วยสวยนะครับจริงๆหนุมานเนี่ยใบเขาจะใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนี่คือหนุมานอมพระพลายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดินให้เขานะครับกุมภกันอย่างเงี้ยก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับในนี้มีเยอะเลยเนี่ยปีกินรีนางไหมนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้เนี่ยกุมภกันอย่างเงี้ยกุมภกันนี่ก็กุมภกันเนี่ยนางไหมลูกดกๆเนี่ยลูกดกๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนางไหมสบายมากนางไหมกุมภกันเนี่ยใบยาวมากเนี่ยสีสวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นนาคราชนะครับนาคราชนะครับจะคนละอย่างกับพญานาคราชนะครับอันนั้นมีพญานำหน้าแต่อันนี้เป็นนาคราชนะครับแล้วดูต้นเนี้ยยิ่งแบบใบใหญ่มากนี่อยู่นอกตู้นะครับไม่ได้อยู่ในตู้ใบใหญ่กัดสีสวยมากนี่ดูเอ้ยใบล่าสุดมาแล้วนี่แดงสดแบบโอ้โหอันนี้คือสีสดมากนะครับสีสดมากนี่คือหนุมานออกศึกนี่ออกศึกเหมือนกันดูใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากๆใบใหญ่สีสดเลยนี่เลี้ยงนอกตู้นะครับนี่เลี้ยงนอกตู้ใบใหญ่อลังการงานสร้างมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้มิ่งนะครับมิ่งมงคลโอ้ยสีแบบหน้าใหญ่มากนะครับสำหรับหนุมานออกศึกนะครับหนุมานออกศึกสวยงามนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีหลายต้นที่ประเภทก้านดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยหนุมานไม่ใช่หนุมานแล้วสิอันนี้เป็นกะลาโหมนะครับกะลาโหมเนี่ยก็ก้านดำก้านดำนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับกะลาโหมมหาไทยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมหาไทยใบหนาๆแบบนี้นะครับเลี้ยงข้างนอกได้นะครับต้นนี้พญาขอมดำนี่คือพญาขอมดำเห็นไหมครับนี่พญาขอมดำก้านดำมากนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันในการเลี้ยงดูนะครับนี่เขายุบไปแล้วนะครับนี่คืนฟอร์มกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าหัวเขาจะโตได้อีกแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขี้ยวก็ยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเขี้ยวก็ยังไม่มีให้เห็นเลยห่วงลูกอยู่ต้นนี้นะครับอันนี้ปานตะวันเนี่ยปานตะวันนะครับปานตะวันแล้วก็ตะวันชิงพลบนะครับอันนี้เป็นไม้จอมแล้วตะวันชิงพลบนะครับแล้วไอ้ที่ยิ่งเลี้ยงยิ่งออกใบดกนั่นก็คือนางรากสดแผลงหรือว่าพระอิศวรนั่นเองเนี่ยนะครับนางรากสดหน้าแดงนะครับหรือว่าพระอิศวรนั่นเองนี่เป็นฟอร์มกอสวยงามแล้วเห็นไหมครับ
ยังมีอีกหลายต้นเนี่ยเนี่ยยิ่งใบแบบใบยาวเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนี่เลี้ยงข้างนอกได้นะครับแบบนี้เลี้ยงข้างนอกได้รับรองว่ายิ่งถ้าได้รับแสงดีๆเนี่ยยิ่งจะกัดสีเข้มเลยนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้จริงๆในตู้นี้ก็สามารถเอาออกมาเลี้ยงข้างนอกได้นะครับจัดเป็นฟอร์มก่อเพราะว่าเขาเป็นลูกไม้เห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้ดินเริ่มจะหมดอายุแล้วนะครับเอาออกมาใส่กระถางใหญ่จัดเป็นฟอร์มกอไปเลยนะครับจัดฟอร์มกอสวยๆนะครับสำหรับลูกไม้นะครับลูกไม้แต่อันนี้ก็เอามาอนุบาลไว้กระถาง6นิ้วนะครับนี่เป็นหน่อของดวงอาทิตย์นะครับนี่หน่อของดวงอาทิตย์นะครับรอเขาฟื้นตัวนะครับอย่างยอดมงกุฎนี่ก็หลอดใหม่มาละนะครับเนี่ยหลอดใหม่มาแล้วยอดมงกุฎนะครับรอฟื้นเหมือนกันนี่ศิลานักปราชญ์มีคนจองแล้วนะครับนี่หน้าชมพูสวยมากนี่อันนี้ก็จะเป็นรัตนาธิเบศอีกหน้านึงเหมือนกันเดี๋ยวรอตอนโตเต็มที่จะเป็นยังไงนะครับไอประเภทลูกไม้ก้านใหญ่ๆหรือว่าบอลก้านดำเนี่ยเลี้ยงข้างนอกได้อย่างนี้ก็ลูกไม้เนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับเนี่ยก้านแข็งแรงนี่ลูกไม้นะครับลูกไม้เลี้ยงข้างนอกได้นะครับหรือประเภทบอลแบบเนี้ยที่เป็นสีเข้มๆสายดาร์กก้านดำนี่เลี้ยงข้างนอกได้สบายนะครับก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็เลี้ยงข้างนอกเหมือนกันนะครับเลี้ยงข้างนอกได้แต่เพียงแต่ว่าอยากเห็นฟอร์มพอดีอยากจะเห็นฟอร์มที่โตเต็มที่ของเขาว่าจะเป็นยังไงก็เลยว่าต้องเอามาเข้าตู้ก่อนนะครับการเข้าตู้ก็คือเราได้เห็นฟอร์มของเขานั่นเองนะครับฟอร์มเขาจะสวยนะครับอย่างนี้ก็โตแล้วเนี่ยสยามเพลนี่ก็โตแล้วนะครับสยามเพลบอลเก่าๆอย่างทอรพาก็เลี้ยงนอกตู้ได้เนี่ยใบแข็งแรงนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้สบายทอรพาหรือแม้กระทั่งพรกนกต้นเนี้ยนะครับพรกนกเนี่ยก็เลี้ยงข้างนอกได้นี่ลูกดกมากเลยนะครับดกมากๆพรกนกนะครับฝั่งโน้นก็กำลังโตวันโตคืนนะครับสวยงามนะครับสวยงามอันนี้ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้กำลังแตกใบใหม่นี่สีหวานมากสวยงามนะครับสีหวานมากๆจริงๆประเภทลูกไม้นี่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าต้นที่เป็นก้านเล็กๆนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยก็โตแล้วนะครับนี่ก็คือเผาลงกาอีกหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็สามารถเลี้ยงข้างนอกได้นี่ก็รัตนบุรีที่เป็นต้นแม่เขาเดิมเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับต้นลูกคือแซงไปแล้วแล้วก็มีลูกมีหลานเต็มกระถางไปหมดเลยนะครับอย่างเงินแสนนี่ก็เลี้ยงข้างนอกได้นะครับเงินแสนเพราะว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลี้ยงข้างนอกได้แล้วก็มีต้นไหนอีกที่เลี้ยงข้างนอกได้นะครับนี่เลยอย่างตระกูลนี้ไม่น่าเป็นห่วงนี่ครับอันนี้คือลงแปลงเลยนะครับนี่สีชมพูเลยนะครับตอนนี้แสงใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเพิ่มแสงนิดนึงอันนี้ก็คือตอนนี้ไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับนอกจากคกหลงแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะมีนารายเรืองภพเรืองราหุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับก็คือแยกไม่ออกเพราะว่าเขามีความคล้ายกันนะครับก็เลยจับรวมกันไปเลยแล้วก็ไม่ได้เน้นว่านี่คือคกหลงนี่คือเรืองราหุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือนารายเรืองภพอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยอดมงกุฎหน้าแดงนี่ก็อยู่ข้างนอกได้สบายนะครับอยู่ข้างนอกได้สบายนะครับหน้าแดงบองเงินให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆต้นนะครับหลายๆต้นที่อยู่กระบะฝั่งโน้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่อยู่กระบะอีกฝั่งนึงอันนี้ก็คือเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากนะครับนี่ในตู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไม้นะครับหรือตระกูลไก่นะครับหงสุวรรณอย่างเงี้ยที่เป็นบอลเก่าๆที่ทุกท่านเคยแบบตามหาตามเก็บกันแล้วก็ทศกัณฐ์อย่างเงี้ยก็อยู่
ในตู้ได้สบายมากนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่สามารถที่จะเอาออกมาข้างนอกได้นะครับประเภทบอลกราบนี่ไม่แนะนำแต่หลายๆท่านที่พื้นที่เขาเหมาะสมเขาก็เอามาไว้ข้างนอกนะครับอันนี้ตู้นี้อัปเดตไปเมื่อวานนี้นะครับในตู้นี้ที่อัปเดตไป EP ที่82นะครับที่อัปเดตไปก็จะมีต้นนี้ที่เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้เพชรราหูเลี้ยงได้นะครับสุนทรภู่เลี้ยงได้ยุทธหัตถีเลี้ยงได้นะครับยุทธหัตถีเลี้ยงได้วังทองนี่ก็เลี้ยงได้ครับวังทองเลี้ยงได้นะครับวันนี้พามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าบอลชนิดไหนเลี้ยงนอกตู้ได้บ้างนะครับหลักๆ ก็คือเป็นบอลที่ก้านใหญ่นั่นเองก้านใหญ่ก้านดำใบแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์จริงๆนะครับก็ถ้าต้นไหนหัวสมบูรณ์นะครับหัวสมบูรณ์แข็งแรงจะอยู่ในหรือนอกตู้เขาก็สวยนะครับสรุปเลยก็คือว่าบอลสีถ้าอยากเลี้ยงนอกตู้นะครับถ้าเป็นบอลเล็กๆไปเลี้ยงต้องทำใจนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงนอกตู้แล้วเนี่ยกว่าเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้เนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ถ้าต้นไหนที่หัวใหญ่แข็งแรงมีลูกมีเขี้ยวเยอะๆนะต้นนั้นก็คืออยู่ข้างนอกได้สบายเพราะหัวเขามีสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับต่อให้จะเจอฝนเจอลมเจอแดดอะไรก็ตามถึงแม้ใบเขาจะทิ้งจะหักไปนะครับนอกจากเขาจะงอกใบใหม่มาแล้วก็ยังมีหน่อมีลูกออกมาอีกเป็นฟอร์มกอเลยนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ความแข็งแรงของหัวบอลนะครับของหัวบอลชนิดนั้นๆ นะครับผมวันนี้ก็พามารับชมเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการอัปเดตทำคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร